การบวกทศนิยมสามตำแหน่งสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันในคาบวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการบวกทศนิยมสามตำแหน่งกันครับเอ๊ะนั่นเมนี่นามาหาปุ๊กแต่เช้าเลยเมย์จะให้ปุ๊กสอนกันบ้านคณิตเรื่องไหนอีกนะน้องๆพร้อมหรือยังครับเราตามไปดูกันดีกว่าครับ ปุ๊กจ้าช่วยสอนเรื่องการบวกทศนิยมสามตำแหน่งให้เราทีได้ไหมเราพยายามค้นในห,หนังสือพวกนี้ที่ยืมมาจากห้องสมุดแต่ไม่เข้าใจเลยจ้าโหหนังสือเยอะจังมาจ้าเดี๋ยวปุ๊กสอนให้นะก่อนอื่นปุ๊กจะทบทวนการบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งให้ก่อนนะการบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง ใช้หลักการเดียวกันกันกนกนกนบาการบวกจำนวนนับการหาผลบวกในแนวตั้งให้เขียนทศนิยมให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้จ้ะสี่จุบวกหนึเท่ากับเท่าไหร่นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหาผลบวกในหลักส่วนร้อย 0, สองบวกศได้2เขียนสองในหลักส่วนร้อย หาผลบวกในหลักส่วน10 8แบวกหได้9เขียน9ในหลักส่วน10บเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วย4ี่บวกหได้หเขียน5้าในหลักหน่วยดังนั้น4 8่จุดสองบวกหนึได้เท่ากับ5 9าสองทีนี้เราลองมาตรวจคำตอบดูนะเราจะทำการตรวจคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวก โดยการนำตัวบวกคือ1.10บวกตัวตั้งคือ4.82จุดคำตอบที่ได้คือ5.92เท่ากันดังนั้น5.92เป็นคำตอบที่ถูกต้องทีนี้ปุ๊กจะให้โจทย์เม่ลองทำดูนะจ๊ะ2.55บวกห3 2 32, เท่ากับเท่าไหร่ เขียนทศนิยมให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกัน2 5 5บวก5 3 2นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหาผลบวกในหลักส่วนร้อย5บวกสได้7เขียน7ในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วนสิบ3บวก3ได้8เขียน8ในหลักส่วน10เติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วย อบวกหได้7เขียนเจในหลักหน่วยดังนั้น2.55จุดห้าบวกห้าสองเท่ากับเจ็ตรวจคําคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกโดยการนำตัวบวกคือ5 3าสองบวกตัวตั้งคือ2.55จุาห้าคำตอบที่ได้คือ7.87เท่ากันดังนั้น7.87ด เป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องจ้าเดี๋ยวปุ๊กไปหยิบกระดาษมาเพิ่มก่อนนะจ๊ะระหว่างที่ปุ๊กไปหยิบกระดาษน้องๆลองฝึกทบทวนการบวกทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่งดูนะครับมาแล้วจ้าเรามาเริ่มบวกทศนิยมสามตำแหน่งด้วยการดูรูปนี้ประกอบนะจ๊ะส่วนที่ระบายสีเขียวมีสิบเอ็ดส่วนจากหนึ่ส่วนเขียนเป็นทศนิยมคือ .011 0, 0ส่วนที่ระบายสีม่วงมี7ส่วนจาก1000ส่วนเขียนเป็นทศนิยมคือ0.007รวมมีส่วนทนี่ระบายสีทั้งหมด18ส่วนจาก1000ส่วนเขียนเป็นทศนิยมคือ0.018ดังนั้น0.11 0, 0วก0.007เท่ากับ 0.018ปุ๊กลังดูโจทย์ข้อนี้สิ0.124บวก2.031เท่ากับเท่าไหร่จทยข้อนี้น่าสนใจจังเลยเราลองมาหาผลบวกได้แนวตั้งกันไหมดีเลยจ้าในการบวกทศนิยม3ตำแหน่งเหมือนการบวกทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่ง คือให้เขียนทศนิยมให้หลักตรองกันและจุดทศนิยมตรองกันศูน4จุหนึ่งสองสี่บวกสองจุศนสามหนึ่งนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหาผลบวกในหลักส่วนพันสี่บวกหนึ่งได้ห้าเขียนห้าในหลักส่วนพันหาผลบวกในหลักส่วนร้อยสองบวกสามได้ห้าเขียนห้าในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วนสิบ หนึ 1> 1่งบวกศูนย์ได้หนึ่งเขียนหนึ่งในหลักส่วนเิบเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วยศูนย์บวกสองได้สองเขียนสองในหลักหน่วยดังนั้นศูนย์จุดหนึ่งสองสี่บวกสองจุดศูนย์สามหนึ่งเท่ากับสองจุดหนึ่งห้าห้าว้าวเราสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยนะ เราจะตรวจคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกนะจ๊ะโดยนำตัวบวกคือ2.031บวกกับตัวตั้งคือ0.124ซึ่งคำตอบที่ได้คือ2.155เท่ากันดังนั้น2.155เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ะเมลองทำดูบ้างนะได้สิแม่ทำข้อนี้นะ ส2 5จสองห้าหนึ่งบวกห้าจุเดสี่หเท่ากับเท่าไรเขียนเทศนิยมให้หลักตรงกันและจุดเทศนิยมตรงกันส2 5จสองห้าหนึ่งบวกห้าจุดดสี่หนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหาผลบวกในหลักส่วนพันหนึ่งบวกหกได้เจ็ดเขียนเจ็ดในหลักส่วนพันหาผลบวกในหลักส่วนร้อย ห้บวกสี่ได้9เขียน9้าในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วน10บสองบวกเได้9เขียน9้าในหลักส่วน10เติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วย3าบวกหได้8เขียน8ดในหลักหน่วยดังนั้น3.251ุดสองหบวกห้าจได้เท่ากับ8.997 เรามาลองตรวจคำตอบโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกนะจ๊ะโดยนำตัวบวกคือ5.746มาบวกกับตัวตั้งคือ3.251ซึ่งได้คำตอบคือ8.997เท่ากันดังนั้น8.997เป็นคำตอบที่ถูกต้องเมเข้าใจการบวกทศนิยมสามตำแหน่งขึ้นเยอะเลยค่ะปุ๊กจ้า ่อมาเรามาดูการบวกทศนิยม3ตำแหน่งที่มีการทดดูบ้างนะจ๊ะ14.669บวก11.245เท่ากับเท่าไหร่เขียนทศนิยมให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกัน14.669บวก11.245จํานำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหาผลบวกในหลักส่วนพันธกบวก5ได้14 เขียน4ในหลักส่วนพันทด1ในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วนร้อย6บวก4ได้10รวมที่ทดมาอีกหนึ่งได้11เขียน1ในหลักส่วนร้อยทด1ในหลักส่วนสิบหาผลบวกในหลักส่วนสิบ6บวก2ได้8รวมที่ทดมาหนึ่งได้9เขียน9ในหลักส่วนสิบเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วย 4บวก1ได้5เขียน5ในหลักหน่วยหาผลบวกในหลัก10 1บวก1ได้2เขียน2ในหลัก10ดังนั้น14.669บวก1 1 2เ5เท่ากับ25.914เราลองมาตรวจคำตอบดูนะโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวก นำตัวบวกคือ11.245มาบวกกับตัวตั้งคือ14.669ซึ่งได้คำตอบคือ25.914เท่ากันดังนั้นคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องทีนี้เมลองทำดูบ้างนะ5.148ุดหนบวกสองจได้เท่ากับเท่าไหร่ เขียนทศนิยมให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกัน5.148บวก2.458นำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหาผลบวกในหลักส่วนพัน8 8บวกปได้16เขียนหในหลักส่วนพันทศหนึ่งในหลักส่วนร้อยหาผลบวกในหลักส่วนร้อย4ีบวกหได้9รวมที่ทศมาหได้สิ เขียน0ูนย์ในหลักส่วนร้อยทดหนึ่งในหลักส่วนสิบหาผลบวกในหลักส่วนสิบหนบวกสี่ได้หรวมที่ทดมาหนึ่งได้หเขียนหในหลักส่วนสิบเติมจุดทศนิยมหาผลบวกในหลักหน่วย5้บวกสองได้7เขียนเจดในหลักหน่วยดังนั้น5้าจุดหนึ่งสบวกสองจเท่ากับเจ็ดจ้า ลองตรวจคำตอบดูโดยใช้สมบัติการสลับที่ของการบวกนำตัวบวกคือ2.458บวกกับตัวตั้งคือ5.148ซึ่งได้คำตอบคือ7.606เท่ากันดังนั้น7.606เป็นคำตอบที่ถูกต้องปุ๊กจะสรุปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะการบวกทศนิยมสามตำแหน่ง ใช้หลักการเดียวกันกับการบวกจำนวนนับโดยการหาผลบวกในแนวตั้งให้เขียนทศนิยมให้หลักตรงกันและจุดทศนิยมตรงกันแล้วนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันหากผลบวกในหลักใดครบสิบให้ทดในหลักถัดไปทางซ้ายมือเช่นเดียวกับการบวกจำนวนนับค่ะวันนี้พุกกับเมยขอตัวไปทำกานบ้านต่อก่อน เพื่อนๆมันทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ